ปีนาสิทธิ์มนัสชัยครับนี่คือการเทียบสัดส่วนของทั้งคู่นะครับเป็นมุมดำครับอย่างโมบีนาครับที่มีอายุมากกว่าถึง9ปีครับแต่ว่าที่สำคัญเนี่ยก็คือในเรื่องของน้ำหนักเลยครับรวมไปถึงหัวจิตหัวใจครับที่จะเอามาสู้กันในศึกไทยไฟท์ลีกครับและนี่คือมวยรอบอิซูซุครับครั้งที่32ครับในศึกอิซูซุดีแม็กซ์ลุยทาโร่ก็ไฟแรกนะครับของสายบีจะชกสลับครับจะชกแบบสวมนวมนะครับสำหรับการชกมวยรอบอิซูซุจากคาดเชื่อก็มาดูแบบสวมนวมกันบ้างแล้วครับอิซูซุครับครั้งที่32อิซูซุดีแม็กซ์ลุยทาโร่ครับเดี๋ยวดูครับอีกคนหนึ่งสังกราอีกคนหนึ่งนี่เด็กในเมืองอะแต่ว่าจังหวัดเดียวกันครับดาบี้ไฟจังหวัดสุรินทร์ครับใส่กันแล้วครับต่อยไปกับศอกงัดคืนมาสิครับกระแทกคืนมาครับเตะขวาโต้คืนด้วยแข้งขวาเหมือนกันไม่สนแล้วครับว่ามาจากบ้านเดียวกันครับเพราะว่าวันนี้ครับทั้งคู่ต้องการชนะเพื่อจะเก็บแต้มสำคัญไปก่อนขยับเดินเลยครับเอาครับหมัดของก้าวฉัตรถือว่ากดได้สวยครับหมัดขวาก็จะกล้าออกกันนิดนึงนะครับสำหรับการใส่นวมแบบนี้ครับหรือว่าได้อรรถรสอีกแบบนึงครับ3ยกนะครับยกละ3นาทีเหมือนเดิมครับอ้าวแทงเข่าไว้กับก้าวฉัตรโมบีนามีเข่าคืนเหมือนกันวงในครับแยกมาก่อนลุยเข้าหาต่อครับโมบีนาก้าวฉัตรก็เป็นฝ่ายรอดักรอออกครับแทงขวาครับเตะดักเอาไว้โอ้ถอยกูดเลยครับเจ็บหรือเปล่าเจ็บหรือเปล่าเจ็บหรือเปล่าโอ้โหนี่มันแขนนะไม่ใช่ตะก้อเดาะทำไมครับดูห้อยเลยครับโอ้โหโดนเตะทีเดียวรู้เรื่องเลยนะครับสุดท้ายครับ oh เป็นมุมขาวครับก้าวฉัตรโรงเรียนกระเทียมวิทยาครับที่เป็นฝ่ายชนะ TKO ไปครับเพียงยกแรกเท่านั้นโอ้เรียกได้ว่าคว้าคะแนนสำคัญเลยครับสำหรับชนะแบบน็อกเอาท์นะครับก็จะได้3คะแนนเต็มนะครับถ้าชนะคะแนนนี่จะได้แค่2คะแนนโอ้เรียกว่าว่าไปโดนตรงไหนครับเนี่ยครับเตะแล้วห้อยเลยครับเห็นไหมครับถอยกรูดเลยครับพยายามกัดฟันยกแขนขึ้นมาอีกทีนึงแต่ว่าโอ้ไม่ไหวครับไม่ไหวครับทีที่2โดนปลายก็ไปแล้วครับแค่ง้างก็พอแล้วครับเจ็บเลยครับนี่ครับโดนที่แขนซ้ายครับโมปีนาครับโดนจุดนั้นนี่มันเนี่ยครับอาจจะแบบว่าเดาะแล้วก็แบบว่าผิดรูปได้ครับเนี่ยครับแขนซ้ายครับแขนซ้ายนะและผลคะแนนนะครับอย่างเป็นทางการนะครับ and the winner by technical knockout white corner ก้าวฉัตร is the winner ขอเสียงปรบมืออีกครั้งนึงครับนี่คือพลังแข้งซ้ายของก้าวฉัตรนะครับที่หวนเข้าไป